ยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์กับดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้เรามาเริ่มที่เรื่องของน้ำกันก่อนโดยเฉพาะน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตอนนี้ก็เกินความจุ 100% ไปแล้วนะคะในอีกมุมหนึ่งค่ะภาวะภัยแล้งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยลากยาวข้ามปีกันไปเลยการบริหารจัดการน้ำช่วงนี้ทำอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเรียนอย่างนี้ครับว่าในบางพื้นที่นะครับในบางเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังที่มีปริมาณน้ำมากแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็บางส่วนอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นหลักก็จะมีที่อุบลราชธานีและเขื่อนลำปาวที่เราเห็นภาพว่ามันเกิน 100% ในส่วนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในหลักการบริหารจัดการเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเขื่อนด้วยและก็ระบายน้ำที่จะไปเกิดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนตรงนี้เนี่ยในลำน้ำเหล่านั้นเนี่ยมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ดำเนินการอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนในเรื่องของที่พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่เราทราบกันดีนะครับที่สถานี M7 ตรงนั้นนะครับที่ทางวารินชำราบเนี่ยก็มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งอยู่ประมาณ 70% นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆก็จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเรากำลังบริหารจัดการน้ำที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้คลี่คลายสถานการณ์สู่ปกติอย่างเต็มที่นะครับมาดูที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับทางลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ณขณะนี้เราก็ระบายอยู่ที่ 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็น้อยจากวันก่อนที่อยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะเป็นการลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยที่เราจะหน่วงน้ำไว้ข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยเพื่อเอาน้ำเข้าไปในบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยครับเพราะว่าบึงบอระเพ็ดก็ถือว่าปีนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะครับณขณะนี้เราเอาน้ำเข้าไปในบึงบอระเพ็ดได้อยู่ที่ประมาณ160ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เป้าหมายเราต้องการที่จะให้ไปถึง220ล้านลูกบาศก์เมตรเลยเพื่อที่จะมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรทำการเกษตรในฤดูแล้งได้กันต่างๆด้วยจากเดิมที่แนวโน้มโอกาสที่จะส่งเสริมการเกษตรในฤดูแล้งของพี่น้องบริเวณบึงบอระเพ็ดเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและณขณะนี้เขื่อนหลักนะครับในลุ่มเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนและป่าสักโชรสิทธิ์ก็ถือว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยที่มีปริมาณน้ำใช้การเนี่ยณวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเราคาดว่าอาจจะมีปริมาณน้ำที่ใช้การที่สามารถนำมาใช้ได้เนี่ยเกือบ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นในฤดูแล้งที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมทำการเกษตรกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องของการทำนาต่อเนื่องเนี่ยได้ในระดับหนึ่งโดยหลักการนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาไม่ได้เอาน้ำในฤดูแล้งในป
ปีนี้เอามาใช้สำหรับในฤดูแล้งนี้เท่านั้นนะครับเราจะต้องเผื่อน้ำเอาไว้ในปีหน้าด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสแนวโน้มที่อาจยังจะเข้าสู่สถานการณ์เอลนิโญก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ได้ปริมาณฝนก็อาจจะน้อยลงได้เราต้องบริหารจัดการโดยที่มีการบริหารความเสี่ยงกันน้ำไว้ส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการในส่วนนั้นด้วยครับสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณขณะนี้เนี่ยปริมาณฝนก็ถือว่าลดลงแล้วนะครับเนื่องจากในเรื่องของความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเริ่มแผ่ลงมานะครับก็ทำให้ในเรื่องของร่องมรสุมหรือร่องฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะกดลงต่ำลงไปในพื้นที่ภาคใต้ณขณะนี้ฝนก็จะเริ่มไปชุกในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นทางตอนบนก็ปริมาณฝนก็จะลดน้อยลงเพราะนั้นสถานการณ์เขื่อนที่เป็นอยู่ณขณะนี้ในเรื่องของศักยภาพของตัวเขื่อนนะครับความมั่นคงแข็งแรงก็ยังสามารถที่จะรองรับในสถานการณ์ณขณะนี้อยู่ได้ครับเพราะนั้นถามว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มาดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงนะครับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ20ปีได้นำเรื่องในเรื่องของ climate change ในเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาพิจารณาในเรื่องขับเคลื่อนด้วยหรือไม่ก็ได้นำเข้ามาในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นแผนที่เราจะต้องบางพื้นที่เนี่ยเราก็จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ในระดับหนึ่งในเรื่องของการที่จะมีมาตรการที่จะรองรับในเรื่องของ climate change ในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่จะให้รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ด้วยเพราะว่าในการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโดยฉับพลันในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องใช้งบมารค่อนข้างมากด้วยเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเงื่อนไขของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้เราควรที่จะเตรียมรับมือเราควรที่จะต้องอยู่กับสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรที่จะให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและทำอย่างไรที่จะให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดด้วยตรงนั้นนะครับในวันหยุดแบบนี้นะคะอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆที่ใสจนดำน้ำดูปะการังแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลแน่นอนค่ะว่าเราจะพาไปที่เกาะซิมิลันค่ะสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาก็เป็นไปด้วยความคึกคักเลยค่ะหลังจากเริ่มเปิดเกาะรับการท่องเที่ยวเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากมาชมความสวยงามของหาดทรายขาวน้ำทะเลสีฟ้าสดใสของหาดเจ้าหญิงและหาดเล็กบนเกาะเมียงหรือที่เรียกว่าเกาะ4ซึ่งนี่ก็เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันบนเกาะก็จะมีร้านค้าสวัสดิการของอุทยานหน่วยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือพังงาและหน่วยช่วยเหลือพยาบาลค่ะในส่วนของหาดเจ้าหญิงนะคะเป็นหาดหน้าเกาะเมียงหรือเกาะ4ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีหาดทรายขาวละเอียดยาวประมาณ400เมตรนับเป็นทรายขาวแล้วก็สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยน้ำทะเลนั้นก็เป็นสีฟ้าใสเลยค่ะแล้วก็เป็นจุดที่ลงเล่นน้ำและดำน้ำตื้นมีปะการังกระจายอยู่เป็นกลุ่มต่อเนื่องไปจนถึงแนวโขดหินแล้วก็ยังมีหาดเล็กนะคะที่เป็นหาดซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะสามารถเดินจากหาดเจ้าหญิงตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง300เมตรเป็นป่าดิบชื้นค่ะระหว่างทางถ้าคุณโชคดีก็จะได้พบกับปูไก่ปูเจ้าถิ่นของหมู่เกาะซิมิลันและบริเวณหาดเล็กนี้ก็ยังมีแนวปะการังขนาดเล็กกระจายกันเป็นหย่อมมีปลาทะเลสวยงามตามแนวปะการังอย่างเช่นปลานิโมปลาผีเสื้อและหอยมือเสือรวมไปถึงเต่าทะเลนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางจากท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองนะคะมาจนถึงเกาะซิมิลันด้วยเรือสปีดโบ๊ทมาจุดแรกนั้นเป็นจุดดำน้ำดูปะการังและปลาสวยงามที่หน้าเกาะ9หรือเกาะบางู
จากนั้นเดินทางต่อค่ะไปที่เกาะแปดหรือเกาะซิมิลันซึ่งเป็นเกาะที่มีหินเรือใบและอ่าวเกือบสัญลักษณ์ของหมู่เกาะซิมิลันก็จะพบว่าทะเลนั้นสวยมากแล้วก็น้ำใสเป็นสีฟ้าเลยขณะที่หาดทรายนั้นขาวละเอียดมากๆนะคะซึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะแห่งนี้นั่นก็คือการถ่ายรูปเช็คอินกับหินเรือใบและหาดทรายขาวซึ่งเป็นที่สนอกสนใจของนักท่องเที่ยวว่าก้อนหินที่ใหญ่ขนาดคล้ายเรือใบขนาดนี้มาวางอยู่บนนี้ได้อย่างไรสำหรับเกาะแปดหรือเกาะซิมิลันอันนี้ก็เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันค่ะที่หินเรือใบนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันด้วยแล้วก็มีอ่าวเกือบเป็นรูปโค้งเหมือนเกือกม้าเลยนะคะหาดทรายก็ขาวเนื้อละเอียดเนียนนุ่มน้ำทะเลนั้นใสน่าเล่นมากๆใต้ทะเลจะมีปะการังสวยงามหลากหลายชนิดและปลาประเภทต่างๆที่มีสีสันสวยงามมากมายเป็นเกาะที่สามารถดำน้ำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้นและทางด้านเหนือของเกาะนอกจากจะมีหินเรือใบแล้วยังมีหินรูปร่างแปลกตาอย่างเช่นหินรูปรองเท้าบูทหินรูปหัวเป็ดโดนันดักก็มีค่ะบนจุดชมวิวหินรูปเรือใบก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งจะทำให้คุณได้มองเห็นความสวยงามของท้องทะเลได้กว้างไกลโดยหมู่เกาะซิมิลันนั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาสำหรับฤดูการท่องเที่ยวประจำปี2566ถึง2567จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้ระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคม2567ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปชมเรื่องราวของชาวบ้านนะคะในตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการสานกระจูดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังประสบปัญหากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารนั้นก็ยังไม่ได้มีความทันสมัยเท่าที่ควรนะคะทีนี้ปัญหานี้ค่ะได้รับการแก้ไขเมื่อทางมหาวิทยาลัยทักษิณเขาก็นำนวัตกรรมไปช่วยชาวบ้านทำให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสารและแน่นอนว่าสร้างทั้งรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้จากรายงานพิเศษค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแต่งตัวเต็มขนาดนี้นี่มีทั้งหมวกเป็นพร็อพมีทั้งกระเป๋าสวยๆแบบนี้ตอนแรกก็จะชวนไปที่พัทลุงค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราใส่เนี่ยเป็นสินค้าจากชุมชนทะเลน้อยเดี๋ยวแนะนำคนข้างๆก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมงงเอ๊ะมายืนซื้อของหรืออะไรท่านนี้นะคะด็อกเตอร์นะคะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พรพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณสวัสดีค่ะค่ะสาเหตุที่เราต้องมาในวันนี้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมาจากชาวบ้านใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆเลยแต่ที่ผ่านมาค่ะของชุมชนทะเลน้อยเขาทำจากสารแบบนี้คุณผู้ชมแต่เขาก็ยังประสบปัญหาเรื่องความยากจนใช่ไหมคะอาจารย์และเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าเขาในการรวมกลุ่มแล้วมันทำได้จริงอ้าวจริงๆมันทำได้จริงงานวิจัยมันจับต้องได้คุณผู้ชมคะเราไปดูเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงคะทีแรกท่านอาจารย์ทีแรกก็คือว่าสารทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแต่ก็มีแค่นั้นแหละรายได้ค่ะก็คือกระจูดก็ไม่มีต้องซื้อมาจากผู้คนเพลงอะค่ะแต่เขาก็ยังอยากทำเหรอคะเขาอยากทำเพราะว่าที่นั่นมันเหมือนมีอาชีพอื่นละมันเป็นอาชีพที่เป็นบรรพบุรุษแล้วก็เขาก็ทำกันมาแต่อ้อนแต่ออกคือแทบทุกบ้านสารกระจูดเป็นเขาถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาโอ้โหตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยปู่ย่าตายายแต่ว่าเราก็ไปพบว่าที่นั่นเนี่ยหนึ่งแข่งกันขายถูกค่ะใบหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะ อาจจะร้อยสองร้อยเป็นพันก็มีค่ะสองก็คือไม่ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นไงที่เราไปดูทีแรกเลยชีวิตความเป็นอยู่ทีแรกบางบ้านไม่มีบ้านนะอ๋อใช่ค่ะบางคนก็ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านค่ะเพราะว่าคือเราอย่าคิดว่าพัทลุงเนี่ยเป็นอยู่ในเมืองหรืออะไรนะคะแต่ว่าคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็มีเพราะเขาไม่มีความรู้เพราะว่าถ้าพูดถึงคำว่าทะเลน้อยเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงน้องควายเนาะควายทะเลน้อยเพราะว่าขึ้นมาเป็นมรดกโลกกันแล้วเลยทีเดียวคือเอาเป็นว่าที่เราไปดูเขายากจนจริงๆแล้วเขาก็คือทำรายได้ได้แค่วันต่อวันหลักสิบหลักร้อย
ช่ค่ะหลักร้อยไม่ได้มากค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ถึงเลยค่ะโอ้แล้วยังไงคะเราเข้าไปทำโครงการอะไรจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์โอ้สวยสดงดงามข้างหน้าอันนี้ค่ะก็คือ1คนจนเนี่ยการรวมกลุ่มไม่มีค่ะสารอยู่กับบ้านบางคนต้องดูแลลูกต้องดูแลแม่ที่แก่พิการก็ต้องรับไปสารที่บ้านค่ะค่ะเราก็ตอนแรกต้องอาศัยความสมัครใจก่อนว่าเพราะว่าจะไปบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็สมัครใจเข้ามาปีที่1นี่ปีที่3แล้วนะคะปีที่3แล้วด้วยปีที่1เนี่ยเราสมัครใจก็คือรวมคนให้ความรู้ก่อนค่ะรวมคนให้ความรู้พอปีที่2เนี่ยสร้างพื้นที่สร้างกลุ่มก็เลยเป็นที่มาของวิสาหกิจเล็กน้อยครับตอนนี้กลุ่มทั้งหมดมีกี่ครัวเรือนแล้วก็มีกี่ตำบลที่เข้าไปปีแรกเนี่ยตำบลเดียวตำบลเดียวก็คือทะเลน้อยมี40คนค่ะค่ะนำร่องก่อนลองก่อนว่าไปได้ไหมค่ะปรากฏว่าไปได้สวยว้าวปีที่1ว้าวว้าวพอปีที่2ปั๊บเราก็เติมเข้ามา2ตำบลแต่ว่า2ตำบลพนางตุงกับทะเลน้อยพนางตุงกับทะเลน้อยเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าชุมชนทะเลน้อยเป็นชุมชนเดียวกันทั้งหมดค่ะประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ตอนโน้นพอปีที่2เรารวม2กลุ่ม2ตำบลนะคะ2ตำบลเป็น115คือเอาคนเก่ามารวมกับคนใหม่ที่เป็นคนจนคือจากฐานข้อมูลเนี่ยคนจนมีประมาณ2ตำบลนี้700กว่าคนค่ะยังไงคะเราใช้มีดีไซเนอร์หรือการดีเวลลอปการพัฒนางานยังไงจนได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ไหนลองบอกคุณผู้ชมซิว่าราคาจากเท่าไหร่กันเป็นเท่าไหร่แล้วทุกวันอาจารย์ที่มาเนี่ยไม่ใช่มีความรู้เรื่องของการออกแบบดีไซน์เลยนะคะอ้าวไม่มีเลยจบภาษาไทยนะคะสอบว่าการศึกษาอีกคนนึงจบบรรณารักษ์อีกคนนึงจบรัฐประศาสนศาสตร์อย่าบอกนะว่าใช้ใจในการทำงานใช้ใจเลยค่ะใช้ใจใช้การสู้ค่ะค่ะคืออยากช่วยเขาอยากช่วยเขาเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานอ่ะแล้วยังไงต่อก็มีลูกศิษย์ลูกหาค่ะสอนปริญญาเอกด้วยว่าทำศึกษาก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่จบออกแบบจบไปมาเรียนเราก็เหมือนอย่างเช่นพวกลายอย่างเงี้ยค่ะเห็นใช่ไหมคะลายตายนึกว่าชาแนลลายนี้เป็นลายเขาเรียกว่าลายดอกรักราชกัญญาที่องหญิงสิริวรรณวรีเป็นทรงออกแบบไว้ทรงออกแบบไว้แต่อยู่ในลายผ้านะคะแล้วก็มอบให้กับช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนเราก็เลยให้ลูกศิษย์ของเราที่จบการศึกษาเนี่ยถอดลายจากลายผ้ามาให้เป็นลายสารเริ่มจากการถอดลายผ้ามาเป็นลายสารแล้วก็เอามาให้ชาวบ้านสอนเข้าสารสอนเข้าสารก็ถึงท่านว่าต้องเขียนเลยว่ายก 1ขึ้น2ลง1อะไรอย่างนี้เลยค่ะไม่งั้นเขาจะสานไม่ได้ค่ะอันนี้แหละจนได้มันเป็นกระเป๋าค่ะจนได้ค่ะตอนนี้สนุนราคาเท่าไหร่คะใบนี้อ่ะพอทำมาแบบนี้แล้วสนุนราคาเนี่ย 1,900 ยกระดับได้อีกหลายเท่าค่ะจากที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าได้ประมาณแค่100-200ตอนนี้เท่าไหร่นะ 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าเทียบกับของแบรนด์เนมจริงๆถูกมากนะเอ้าไม่อยากจะโม้เลยนะคะวันนี้ยังไงคะอาจารย์ข้าวสารเนี่ยนะคะค่ะวันนึงได้ประมาณ2ผืนก็คือ2ผืนเนี่ยเราให้เขาตั้งราคาเองเลยเพราะว่าอย่างเราอยากช่วยไงคะค่ะเราอยากช่วยเพราะเรามีงบวิจัยอ๋อ1งบวิจัยก็ต้องตอบโจทย์วิจัย2ต้องพัฒนาเขาด้วยอ๋อ3ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางปปท.เนี่ยบอกว่าเราต้องเพิ่มรายได้กับคนจนเนี่ย 20% ปีนี้ทำได้อย่างทุกวันนี้ทำได้หรือยังเราก็เลยต้องเน้นการตลาดเป็นครั้งแรกที่เรามาเปิดตลาดในปีที่3ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ทะเลน้อยนะแต่เราอยู่ที่กรุงเทพและวันนี้อย่างที่เห็นข้าวของที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะมีการเจรจาเรื่องของธุรกิจกันธุรกิจเป็นการคุยกับภาคเอกชนที่เขาจะนำกระเป๋าพวกนี้ไปขายไปต่อยอด ช่วยชาวบ้านช่วยชุมชนจริงๆเพราะอย่างที่เราทราบนะท่านอาจารย์การผลิตของต้องมีตลาดนำถ้าไม่มีตลาดไม่มีออเดอร์ขายใครล่ะคะทีนี้นั่นแหละเป็นที่มาที่ท่านอาจารย์ต้องทำโปรเจกต์นี้เราก็เลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยปีนี้7 เดือนต้องเสร็จหมดที่เหลือเราต้องขาย
เราต้องขายต้องขายเลยวันนี้แหละโอ้โหกระเป๋าสั่นเลยต้องได้กลับบ้านไปใบสองใบแน่ๆเออต้องขายเพราะว่ากำไรทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเข้ากลุ่มเลยน้อยครับทุกวันนี้ชีวิตความมาอยู่เขาดีขึ้นไหมคะหลังจากที่เราไปช่วยเขาดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามีการทำประเมินผลกระทบทางสังคมด้วยค่ะฝากบอกนักธุรกิจหรือว่าใครที่สนใจสินค้าจะได้ช่วยชุมชนด้วยอาจารย์บอกเขาหน่อยค่ะอยากจะให้เขาไปที่ทะเลน้อยค่ะอยากให้ไปแล้วะจะเห็นเลยว่ากว่าจะมาเป็นกระจูดใบนี้เนี่ยเขาจะต้องไปตัดกระจูดแล้วก็เอามาคุกโคลนแล้วมาตากเสร็จแล้วเขาจะต้องเอามารีดเขาเรียกว่าบุกกลมนี่เป็นภาษาชาวบ้านก็คือไปเหมือนกับว่าบุกแต่การรีดของเขาเนี่ยค่ะใช้แรงคนนะคะมือเขาจะถือราวไว้แฮมเมนนะคะมือเขาจะถือราวไว้แล้วมันจะมีคล้ายกับเป็นก้อนที่กลิ้งได้ทำกับปูนแล้วก็กลิ้งด้วยแรงของเขาค่ะกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งเสร็จแล้วเอามาตากน้ำค้างคืนหนึ่งพอตากน้ำค้างคืนหนึ่งเสร็จปั๊บจะฉานแล้วต้องไปเขาเรียกว่ารีดนวลอีกทีนึงโอ้ไม่ง่ายค่ะรีดนวลทำไมเขาถึงใช้มือรีดใช้แรงคนรีดเพราะว่ามันจะเส้นมันจะไม่แตกเพราะถ้าใช้เครื่องรีดเส้นมันจะแตกค่ะอาจารย์อย่างนี้ต้องพูดได้นะคะอาจารย์ว่ากระเป๋าแต่ละใบนะคะมีสตอรี่เป็นของตัวเองนะไม่ใช่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกระจูดที่มันทำอย่างเดียวแต่มันคือชีวิตเขาจิตวิญญาณเขาเรื่องของความปราณีตเรื่องของความใส่ใจรวมทั้งเรื่องของการรวมกลุ่มที่ทำให้เป็นภาคสังคมอย่างแท้จริงด้วยท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมวันนี้ไหมคะอ๋อสั้นๆนะคะได้เลยค่ะว่าคนสารกระจูดไม่ได้แค่คนสารกระจูดแต่เป็นนักอนุรักษ์ทะเลน้อยด้วยโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นโลกที่สวยงามเห็นโลกที่ยั่งยืนเราก็ต้องช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนจนทะเลน้อยของกลุ่มเลยนะครับด้วยค่ะโอ้ค่ะเห็นบอกว่าถ้าเราไปดูกระบวนการที่จะเล่าฟังทั้งหมดเนี่ยใบละ1,900ใบละ1,800 2,000นี่โอ้โหแทบไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากระบวนการเยอะมากแต่เป็นภูมิปัญญาอ้าวเป็นภูมิปัญญาค่ะแล้วก็ราคาค่างวดเนี่ยแค่นี้ถือว่าน้อยมากเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดแล้วก็มีตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้ามาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมขาช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะสินค้าแบบนี้นะคะนักวิจัยนักวิชาการลงไปช่วยกันทำแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอาจจะผลักดันถึงการส่งออกนะจ๊ะเนาะใช่ค่ะอนาคตมันต้องมาแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะอีกมาวันนี้เลยมาวันนี้เลยโอ้โหได้เลยค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยนะคะที่บอกว่าดีจริงๆค่ะวันนี้กลับขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจชาวทะเลน้อยให้กำลังใจท่านอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลป์ด้วยสำเร็จสำเร็จค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะไปเดี๋ยวเราก็ไปอุดหนุนกันสัก2ใบพอเนาะท่านผู้ชมคะปกติพูดถึงต่อหัวเสือเนี่ยเราก็จะพูดถึงด้วยความกลัวอันตรายแล้วปกติก็จะเห็นภาพกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยกำจัดต่อหัวเสือแต่เชื่อไหมคะว่ามีที่หนึ่งกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเสี่ยงที่จะเข้าไปเพื่อเอาต่อหัวเสือเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็ทำรายได้ซึ่งนั่นก็คือชาวบ้านตำบลเขาไพรจังหวัดตรังที่พวกเขาเสี่ยงตายเลี้ยงต่อหัวเสือนะคะแน่นอนว่าสร้างรายได้นับแสนบาทต่อปีแถมยังสามารถผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลดการเผาและจับจากธรรมชาติค่ะไปดูที่หมู่2ตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะชาวบ้านในเครือญาติ 4-5 คนก็มารวมกลุ่มกันเลี้ยงต่อหัวเสือกว่า50รังเพื่อจับตัวอ่อนขายในราคากิโลกรัมละ800บาทค่ะนี่ก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพกรีดยางพาราโดยได้เลี้ยงต่อหัวเสือมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปีนี้สามารถจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมให้เป็นนางพญาได้ค่ะโดยไม่ต้องไปเผาทำลายหรือว่าจับมาจากป่าธรรมชาติ
ซึ่งใน1ปีก็สามารถจับตัวอ่อนของต่อหัวเสือขายได้แค่2ครั้งครั้งที่1ก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและครั้งที่2ก็คือในช่วงเดือนนี้ละค่ะเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งในช่วงหลังฤดูผสมพันธุ์ของต่อหัวเสือก็ทำให้มีลูกอ่อนจำนวนมากโดยต่อหัวเสือที่จับมาได้จะต้องใช้แหนบค่อยๆดึงออกมาจากรังทีละตัวซึ่งก็จะได้ทั้งตัวอ่อนและลูกใบ้ก็คือตัวต่อที่เพิ่งจะมีปีกค่ะนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งคั่วเกลือผัดกะทิลาบแล้วก็มีเมนูอีกมากมายก่อนจะนำรังเปล่าไปร้อยด้วยลวดแล้วก็นำไปแขวนกลับเอาไว้ที่เดิมไม่ถึง2วันนะคะต่อหัวเสือก็จะประสานรังให้ต่อติดกันโดยไม่ต้องสร้างรังใหม่ทำให้สามารถวางไข่ได้เร็วขึ้นด้วยซึ่งแต่ละรังนั้นก็จะมีลูกต่อหัวเสือน้ำหนักตั้งแต่ 2.5 ถึง 5 กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะแต่ก่อนนั้นชาวบ้านก็มักจะไปเผารังต่อหัวเสือในป่าธรรมชาติก็ทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นตายกันหมดแต่หลังจากที่มีการศึกษาแล้วก็ทดลองนำต่อหัวเสือมาเลี้ยงด้วยการให้กินเนื้อไก่เนื้อปลาและน้ำสะอาดจนตัวต่อสามารถออกหาอาหารกินเองได้ค่ะจึงมีต่อหัวเสือเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากทำให้ลดการเผาทำลายรังต่อแล้วก็ไม่ต้องปีนขึ้นต้นไม้สูงๆซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายนอกจากนี้นะคะเกษตรกรยังค้นพบวิธีการขยายพันธุ์ต่อหัวเสือด้วยการจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาขังไว้ในมุ้งเดียวกันค่ะหลังจากการจับคู่ผสมพันธุ์เสร็จก็จะแยกพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงไว้ในรังเล็กๆที่เกษตรกรสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณ7เดือนตัวต่อจะขยายรังให้ใหญ่ขึ้นจนมีรังต่อหัวเสือพร้อมขายที่มีตัวอ่อนรังละประมาณ 3-5 กิโลกรัมเลยทีเดียวทางด้านของนายณรงค์ก่อสกุลประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อหัวเสือจังหวัดตรังเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด-19 มาก็เริ่มมาเลี้ยงอีกครั้งในปีนี้จำนวน5ครัวเรือนหรือประมาณ50รังคือถ้าเป็นรังใหญ่เต็มที่เนี่ยก็จะได้ลูกต่อประมาณ 2-3 กิโลกรัมกว่าๆและผลตอบรับนั้นดีมากรวมกันแล้ว2ครั้งที่จับนั้นได้ลูกต่อเกือบ4กิโลกรัมแต่ถ้ามีรังที่สมบูรณ์นะคะคราวนี้จะได้ถึง5กิโลกรัมผลผลิตนั้นเรียกว่าไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งนี้ก็ยอมรับค่ะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยก็เคยโดนต่อเยอะเหมือนกันแต่ว่าตนเองมีภูมิต้านทานทำให้ไม่แพ้ส่วนความอร่อยอร่อยของลูกตัวต่อเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหากไม่กินมันก็ใช้ผัดไม่ใส่กะทิหรือผัดพริกผัดเกลืออันนี้ก็ได้ค่ะส่วนที่เขานิยมกันคือผัดกะทิรสชาติมันจะมันกรอบอร่อยและที่สำคัญหารับประทานได้ยากด้วยค่ะผลผลิตตอนนี้ยังไม่เพียงพอส่งลูกค้ายังไม่เพียงพอเพราะแม่พันธุ์เองครับเริ่มเนี่ยปีคือจะเอาไปเลี้ยงปีหน้าจนปีนี้เลี้ยงต่อมานี่เคยโดนต่อยมั้งไหมคะก็เคยโดนครับโดนเยอะเหมือนกันครั้งแรกๆก็มีเหมือนกันแต่ผมมันภูมิต้านทานโรคอยู่ได้กับจับไม่แพ้ไม่ค่อยปวดแล้วลูกต่อเนี้ยไปทำอะไรกินถึงจะอร่อยที่สุดอะคะถ้าอร่อยก็อยู่ที่ผู้บริโภคคือบางคนถ้าไม่กินมันเราก็ปรับไม่ใส่มันปรับพริกปรับเกลือได้แต่ถ้าไอ้คนที่ชอบยอดนิยมกินปรับกะทิรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติมันก็มันกรอบอร่อยครับช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับสมาร์ทฟาร์มิ่งที่ตำบลแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนี่ก็เป็นความหวังของเกษตรกรที่ทำได้จริงบนนวัตกรรมการปลูกผักที่เรียกรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนและที่สำคัญก็สามารถทำให้ลูกหลานของคนในชุมชนกลับมาในท้องถิ่นแล้วก็มาร่วมพัฒนาเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งไปด้วยกันค่ะตัวฟ้าเองก็เป็นคนในชุมชนเป็นคนในพื้นที่หลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่ที่บ้าน
ก็เลยไปสมัครโครงการ Restart Thailand แล้วก็ได้รับโอกาสรู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าเราก็เป็นลูกหลานของคนชุมชนแม่ทาเหมือนกันพอกลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเราได้มารู้จักรากเหง้าของเราจริงๆการทำงานการต่อสู้ของคนในชุมชนเนี่ยกว่าจะมาเป็นแม่ทาทุกวันนี้มันเป็นมายังไงอะค่ะการทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้ฟ้ารู้สึกว่ามันดีมันสามารถไปต่อได้คอยมีผู้ใหญ่ในชุมชนซัพพอร์ตตลอดเวลาเขาจะคอยให้เราเห็นให้เราแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ค่ะเดิมทีเนี่ยตำบลแม่ทาของเราอ่ะก็ทำการเกษตรอยู่แล้วในอดีตอ่ะชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนจะเป็นการทำการเกษตรแบบเคมีซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินที่ตามมาจากการทำเกษตรแบบเคมีค่ะชาวบ้านหลายๆคนก็เลยหันมาสนใจการทำเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้นแต่การทำเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยก็คือชาวบ้านก็ยังทำแบบเดิมๆก็คือปลูกกับดินแล้วก็ยังใช้สายยางรดผักอยู่แต่บางพื้นที่บางเจ้าก็ดีหน่อยก็คือวางระบบแล้วก็ใช้สปริงเกอร์แต่ก็ยังต้องใช้ต้องมาเปิดเองอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีชาวบ้านอยู่จำนวนไม่น้อยเลยที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์แต่ด้วยพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยยังไม่สะดวกในการทำไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำเป็นนาข้าวแล้วก็ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลเราค่ะตัวฟ้าเองก็เป็นคนในชุมชนเป็นคนในพื้นที่หลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่ที่บ้านก็เลยไปสมัครโครงการ Restart Thailand แล้วก็ได้รับโอกาสรับหน้าที่ดูแลในเรื่องของ Smart Farming ซึ่งตรงนี้ฟ้าก็ได้มีส่วนช่วยในการประสานงานเนาะช่วยแม่เพราะว่าเกษตรกรแม่ในพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่มีความรู้ด้านการประสานงานรวมทั้งได้มาช่วยดูแลให้คำแนะนำด้านนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็จะมีน้องๆรีสตาร์ทท่านอื่นๆเข้ามาร่วมประสานงานด้วยค่ะในตัวของโครงการ Smart Farming นะคะก็คือการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาร่วมกับการปลูกผักจะช่วยให้เกษตรกรนะคะมีความสะดวกสบายในการปลูกผักมากขึ้นทางปตท.ก็ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการเกษตรอื่นๆค่ะโดยเริ่มจากการหาพื้นที่ส่วนกลางมาใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็มีการทำโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนธนาคารน้ำใต้ดินแผงโซลาร์เซลล์แม้กระทั่งระบบน้ำต่างๆเพื่อใช้ในการเกษตรค่ะอนาคตตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะยกระดับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรอินทรีย์แล้วก็ระบบแบบอัจฉริยะค่ะในส่วนของ Smart Farming มีแปลงเพาะปลูกอยู่2แบบก็คือแบบยกสูงแล้วก็แบบบนดินซึ่งแปลงปลูกยกสูงเนี่ยเราจะปลูกกับพืชอายุสั้นเช่นคะน้าผักชีขึ้นช่ายต้นหอมเป็นต้นค่ะส่วนแปลงปลูกกับดินเนี่ยเราจะเน้นเป็นพืชระยะยาวก็คือปลูกครั้งเดียวแล้วก็ใช้เวลายาวเลยก็เช่นพริกมะเขือกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวเป็นต้นค่ะตัวธนาคารน้ำใต้ดินก็คือเป็นตัวกักเก็บน้ำใต้ดินซึ่งตรงนี้เราทำไว้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นภายในดินในช่วงหน้าแล้งเนี่ยคือเขาจะสามารถรวบรวมน้ำไว้ใต้ดินได้ธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เอาไว้ใช้ในยามน้ำหลากตัวนี้จะช่วยกักเก็บน้ำแทนที่น้ำในช่วงหน้าฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำเลยก็คือเขาจะเก็บน้ำทั้งหมดเนี่ยไว้ชั้นใต้ดินแล้วก็ในหน้าแล้งเนี่ยก็จะสามารถมีน้ำแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นภายในใต้ดินได้ค่ะหลักการก็คือเราจะขุดหลุมลงไป
ความกว้าง1เมตรแล้วก็ลึกลงไปอีก1เมตรค่ะแล้วก็มีทิ้งสะดือ1ไม้บรรทัดก็คือ30ซมด้านล่างของสะดือเนี่ยก็คือใส่หินกวดเล็กๆลงไปข้อดีของเขาตรงนี้นอกจากจะเก็บกักน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการดักสิ่งปฏิกูลของน้ำเสียแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะตัวท่อตรงนี้ก็เหมือนว่าท่ออากาศให้เขาตัดให้พอดีกับบ่อที่เราขุดลงไปแล้วก็จะเอาวางลงไปประมาณสะดือของบ่อแล้วก็ให้มันมีอากาศกระจายออกมาข้างนอกค่ะในส่วนของไม้ไผ่เนาะคือชุมชนแม่ทานะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีต้นไผ่จำนวนมากเราก็ได้นำเอาไม้ไผ่เนี่ยมาทำเป็นโรงเรือนแต่ว่ามีความพิเศษหน่อยนึงก็คือนำไม้ไผ่ตัวนี้ไปชุบน้ำยาบอแล็กเพื่อช่วยความคงทนเขาการแมลงการมอดเนี่ยค่ะตัวบ่อน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นการจัดการน้ำของพื้นที่ของเราอีกตัวนึงก็คือเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหน้าฝนพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างแฉะแล้วก็เป็นจุดรวมน้ำเราก็เลยมานั่งปรึกษาหารือกันกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ว่าจุดตรงนี้เราควรจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเกิดเป็นบ่อกักเก็บน้ำขึ้นมาแล้วระบบต่างๆเสียก็คือตัวนี้จะเป็นตัวสำรองในการใช้น้ำสำหรับเพื่อการเกษตรค่ะปุ๋ยโบคาชิเนี่ยคือจริงๆมันเป็นศัพท์ของทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งโบคาชิเนี่ยหมายถึงการหมักความแตกต่างระหว่างโบคาชิกับปุ๋ยคอกเนี่ยจริงๆคือแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยแต่ว่าโบคาชิเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่นำวัตถุดิบต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพืชมาหมักรวมกันไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลวัวลำละเอียดแกบเผาต่างๆเนี่ยค่ะมาหมักพืชผักมีความเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นรวมไปถึงให้สารอาหารพืชผักเนี่ยจะได้มีความสดกรอบแล้วก็ทนทานต่อโรคด้วยค่ะสูตรของปุ๋ยโบคาชิเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากทางปตท.นะคะซึ่งตัวฟ้าเองเนี่ยก็ได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดในการมาช่วยสอนเกษตรกรทั้งในชุมชนแล้วก็ผู้มาศึกษาดูงานในพื้นที่ค่ะตัวโครงการ Smart Farming เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ได้แต่ว่าข้อจำกัดหรือว่าข้อกำหนดเนี่ยก็คือเราจะเน้นคนที่สนใจในด้านการเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็มีข้อจำกัดในด้านของพื้นที่การเพาะปลูกค่ะระบบการทำงานของในพื้นที่นะคะก็คือทุกครั้งก่อนจะทำการเพาะปลูกเนี่ยเราจะมีการคุยกับสมาชิกเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกตัวพืชที่เราจะปลูกรวมไปถึงจัดสรรผลประโยชน์รายได้ต่างๆร่วมกันก่อนที่เราจะดำเนินการร่วมกันค่ะการจัดสรรผลประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น 80% แล้วก็ 20% ในส่วนของ 80% เนี่ยเราก็จะเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็อีก 20% เนี่ยเราจะหักเข้ากองกลางซึ่งใน 20% เนี่ยเราก็จะถูกแบ่งออกเป็นอีก4กองได้แก่ค่าเช่าสถานที่ค่าสาธารณประโยชน์ค่าเสื่อมอุปกรณ์แล้วก็เป็นกองทุนสำรองค่ะหลังจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยเกษตรกรเราก็ยังมีพื้นที่ในการขายนอกจากตลาดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็จะมีทางภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นขวงเกษตรอินทรีย์หรือแม้กระทั่งตลาดจริงใจมาร์เก็ตที่เป็นตลาดของเกษตรอินทรีย์ในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะค่ะหลังจากที่ฟ้าได้ดูแลโครงการ Smart Farming นะคะฟ้าก็ได้มีการทำแปลงเกษตรของตัวเองค่ะโดยฟ้าเนี่ยได้ทำโฮมสเตย์เล็กๆของตัวเองแล้วก็มีการทำแปลงผักที่สวนด้วยโดยพื้นที่สวนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่สวนที่คุณตาเคยปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้ปลูกมะนาวไว้ฟ้าก็มาปรับเปลี่ยนจากที่ทำกันเล่นๆกินกันเองในครอบครัวเนี่ยก็คือมาทำแบบจริงจังมีการขายให้กับตลาดด้วยอย่างเงี้ยค่ะในการปลูกอินทรีย์อะค่ะคือแน่นอน 100% เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงวัชพืชแล้วก็แมลงได้ก็คือเราก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่จากที่ฟ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนค่ะก็รู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าเราก็เป็นลูกหลานของคนชุมชนแม่ทาเหมือนกันหลังจากที่เราเรียนจบมัธยมปลายเนี่ยเราก็ไปใช้ชีวิตไปเรียนต่อในเมืองมากกว่าเราค่อนข้างใช้ชีวิตในเมืองมากกว่าในชุมชน
พอกลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเราได้มารู้จักรากเหง้าของเราจริงๆการทำงานการต่อสู้ของคนในชุมชนเนี่ยกว่าจะมาเป็นแม่ทาทุกวันนี้มันเป็นมายังไงอะค่ะการทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้ฟ้ารู้สึกว่ามันดีมันสามารถไปต่อได้ไปทางไหนเดินทางไปที่ไหนหรือว่าทำงานในชุมชนตรงไหนเนี่ยก็คือคอยมีผู้ใหญ่ในชุมชนซัพพอร์ตตลอดเวลาเขาจะคอยให้เราเห็นให้เราแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะที่นี่แม่ทาคือบ้านของเราค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้นะคะกับห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์และดิฉันศรินาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รวมไปถึง PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสนับสนุนโดย